m'avait dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené en pièces détachées. ช่วง Happy Family สนับสนุนโดยสวัสดีนะคะใหม่ดาวิกาค่ะวันนี้ใหม่ก็มาถ่ายแมกกาซีนของ Mix Magazine ค่ะน้องใหม่คิดว่ามันเป็นการถ่ายแฟชั่นที่ดึงความเป็นผู้หญิงในตัวออกมาค่ะถึงแม้เราไม่ได้เปิดใส่เสื้อผ้าที่ดูเปิดเนื้อมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเน้นที่อารมณ์แล้วก็ดึงความอย่างพี่ช่างภาพนะคะพี่นัทเก่งมากๆเลยมากๆค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยจริงๆเป็นเกียรติมากค่ะอย่างพี่นัทก็จะบีบใหม่ว่าเราเอาแอทิทูดแล้วก็เอาเป็นเหมือนกับสื่ออารมณ์ทางตาไม่จำเป็นที่จะออกทางการแต่งตัวหรือร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับแฮปปี้ไทม์นะคะวันนี้มาอีกเสาร์นึงนะคะซึ่งเราจะต่อเนื่องกับเสาร์ที่ผ่านมามีหลายคนสนใจกับนิตยสารที่ฉันถืออยู่ในมือนี้แล้วก็พี่ชโลธรที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นบรรณาธิการบริหารหรือว่าเจ้าของนั่นเองนะคะมิกกว่าจะมาถึงเรื่องนี้นี่นะคะผ่านมาเขาเรียกว่าถ้าเป็นอายุคนนี่คือกี่ขวบพี่อายุคนนี่ก็7ขวบกว่าขึ้น8ขวบนะครับกำลังป.2ค่ะครับกำลังป.2ก็ถือว่าเป็นเด็กที่กำลังสนน่ารักทีเดียวแต่ความน่ารักของเด็กกับความหนาแน่นของหนังสือเล่มนี้นะคะมันไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าในนี้ยิ่งนานวันยิ่งนานปีเคาะแบบเนื้อหามันยิ่งเข้มข้นขึ้นมากทุกทีนะคะเราจะมาต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาปกติส่วนใหญ่เนี่ยนะคะพี่มิกเราจะเห็นหน้าปกเป็นผู้หญิงครับการเลือกปกผู้หญิงเนี่ยค่ะเลือกสรรยังไงอันนี้เป็นใครเนี่ยเป็นใครน้องมิกยิปโซยิปโซแล้วในของมิกเป็นใครอันนี้ล่าสุดนะคะเป็นใหม่ดาวิกานะคะอย่างเงี้ยมีวิธีนึงยังไงค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องมองถึงว่าบุคคลที่เราจะนำมาขึ้นหน้าปกเนี่ยยังเขาอยู่ในกระแสหรือเปล่านะครับความสนใจของคนหรือไม่นะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องบอกว่าเขามีความงามนะครับเขามีความงดงามอยู่ที่สามารถที่จะมานำเสนอในความงามของเขาซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกว่าเซ็กซี่นั่นแหละครับซึ่งคำว่าเซ็กซี่เนี่ยบางคนเนี่ยเขามีความเข้าใจยังอยากจะอธิบายในวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าคงต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าเซ็กซี่กับเซ็กนะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยนะครับคำว่าเซ็กซี่นั่นถ้าเราดูให้ดีนะเรากำลังจะใช้คำว่าสุนทรียะนะครับคือความงามนั่นแหละครับดึงความงามของผู้หญิงดึงความงามของผู้ชายดึงความงามของความคิดนั่นมันเป็นจัดปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนำสิ่งเหล่านี้มานำเสนอให้ผู้ชมเนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้เกิดความสุขในสุนทรียะนั้นๆ นะครับแล้วก็ความเซ็กซี่นั้นเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยพวกเราอยากจะบอกว่าเราคัดนางแบบที่ต้องบอกเลยว่าเป็นระดับแถวหน้าทั้งนั้น ที่มาลงในนิตยสารของเราเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้ภาพลักษณ์เขาออกมาโป้อยู่แล้วล่ะนึกออกใช่ไหมครับเราต้องถ่ายเขาออกมาให้สวยที่สุดรักษาภาพลักษณ์ของเราให้มากที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยอันดับแรกเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของนางแบบที่มาบ่งกับหนังสือเราเนี่ยเป็นระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปต้องบอกว่าความเซ็กซี่มันไม่ได้แสดงออกมาด้วยการแต่งชุดโป๊ะๆอย่างเดียวคืออย่างนี้ถ่ายแบบนี้คือเขาจะมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊ะเลยมันก็คืออีกหนึ่งรูปแบบความเซ็กซี่เหมือนกันนะคะคือถ้าอยากได้เซ็กซี่ก็คือแบบนี้แต่ถ้าอยากได้สวยแปลกๆก็แบ
แบบนี้ก็พอได้ไหมชุดแปลกอั้งของพี่โลอะไรเนี่ยอั้งของพี่โลนะคะจริงๆชอบคำพูดของพี่โลอย่างนึงคือว่าจริงคนสวยหรือว่าคนที่มีจิตใจดีไม่จำเป็นต้องหุ่นดีหรืออะไรดีนะคะคือสวยจริงๆก็สวยมาจากข้างในทุกอย่างมีพร้อมแล้วนะคะพี่ใช่ครับแล้วแต่หุ่นนะทุกอย่างเนี่ยหนูเป็นคนมีใจดีมีความเมตตานะคะมีอารมณ์ขันมีให้ผู้ชายอย่างเต็มที่ยกเว้นหุ่นครับเชื่อว่าสปอนจะต้องพร้อมให้ได้คือต้องยอมรับอยู่อย่างถ้าไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับแค่นี้เราก็ให้ความสุขกับเขาได้แล้วครับจริงไหมครับตายเลยนี่อยากจะบอกอีกอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายแบบที่ดีเนี่ยมันต้องมีลักษณะของว่าคำว่าจินตนาการอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า imagination is more important than knowledge เนี่ยแหละครับความการจินตนาการเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าความรู้นั่นแหละจริงๆแล้วมันไม่ว่าในเล่มนี้ต้องบอกว่าเราพยายามจะสร้างคำว่าจินตนาการให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ยังมีแต่ knowledge เราคงไม่มีโอกาสนั่งเครื่องบินหรอกครับ มันเกิดจินตนาการขึ้นมาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสถานีแรกของการจินตนาการนั้นนะคือหนังสือครับโอ้อันนี้ไม่เถียงเลยใช่อ่านหนังสือนิยายเคยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกทุกทีเลยอ่ะพี่อันนี้หนูยอมรับเลยนะคะเพราะอ่านทีไรเมื่อก่อนมีเล่มละ10บาทไงอยู่หอหญิงอ่ะโอ้ยอ่านคุณนางเอกพระเอกนะโหหุ่นล่ำหล่อดิฉันต้องแต่งตัวบอบบางเปิดประตูโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นนางเอกแล้วเราจะอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุขใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่ารู้สึกพี่โลจะคอแห้งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าผู้ชายแต่ละคนที่ถูกคัดสรรในมิกซ์แมกกาซีนที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยหนุ่มๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะไปสรรหามาจากไหนวิธีการเลือกเหมือนกับนางแบบหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากันค่ะครับว่างเหรอครับเฮ้ยนี่มาไงเนี่ยพี่เจมมาตั้งนานแล้วแต่อย่างพี่โบอ่ะเปิดปิดตู้เย็นอยู่อ๋อนี่พี่กำลังทำไก่ผัดกะเพรากินน่ะกินด้วยกันไหมทำเองเหรอทำเองสิจ๊ะพอเลยครับพี่โบเราไปทางที่มันเสียเวลาทำไมครับเรามีนี่โรซ่าพร้อมไก่ผัดกะเพราอร่อยได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับจานนี้นะครับเจมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับอ้ําเป็นไงบ้างมากเลยอ่ะอะไรอย่างน้อยแค่คิดชิ้นเดียวจริงๆกับข้าวพร้อมอร่อยโรซ่าพร้อมช่วง Happy Shot สนับสนุนโดยผู้ชมคะยังอยู่กับพี่โลชโลธรนะคะกับมิกแมกกาซีนนี่เปิดหาคอลัมน์เมื่อกี้เปิดได้แล้วฮะคอลัมน์เกี่ยวกับผู้ชายซึ่งถือได้ว่าเป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตของคนหนุ่มๆที่ประสบความสำเร็จเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งศาสตราจารย์เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งหลายคนเนี่ยหาอ่านได้ในบิ๊กแมกกาซีนเอ้ามันอยู่หน้าไหนแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือถึงเสน่ห์ของรายการสดกับพี่แป๊บหนึ่งนะคะอย่างนี้ละครับอย่างนี้ละค่ะพี่นะคะอย่างเช่นอ่ะเจอละคนนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นบิ๊กแมกกาซีนในเดือนของกุมภาพันธ์นะคะที่เดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรักซึ่งมันเข้ากับความรู้สึกของสาวน้อยสาวน้อยเลยอินเลิฟอะมีการเขินเล็กน้อยนะต้องบอกว่าคือดร.หนุ่มคนนี้เป็นไม่ใช่ดร.หนุ่มอย่างเดียวนะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษณุคนองชัยยศ
เป็นอาจารย์หนุ่มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเด็กๆเองนี่ไปสรรหาได้ยังไงถ้าเกิดเขาเดินผ่านเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครครับอย่างนี้ต้องชมทีมงานนะครับที่เขาไปคัดเลือกมาอย่างดีมิกเนี่ยอยากจะสานต่ออะไรบ้างในอนาคตมิกนะครับวันนี้ที่สิ่งที่เราเริ่มทำแล้วนะครับคืออยากพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เราเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะครับเราทำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับชื่อความภักดีแห่งศรัทธานะครับซึ่งรูปภาพที่ถ่ายทอดก็เป็นของท่านอาจารย์ชูศักดิ์วิศนุคำลนนะครับที่อยู่ในเล่มนั้นถ้าใครเคยเห็นแล้วเนี่ยจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเราทำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างแท้จริงนะครับมีการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านเนี่ยทั้งหมด99ท่านนะครับแล้วก็ภาพที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับถึง99ภาพเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนั้นเป็นความภูมิใจของเราซึ่งเมื่อถามว่าเรามีโครงการอะไรเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ที่ออกมาแล้วก็คือสิ่งนี้นะครับคือเป็นต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเราอย่างแท้จริงเพราะว่าตอนที่ประชุมในวันนั้นเลยอยากจะเล่าความรู้สึกสั้นๆตอนนั้นที่ผมให้นโยบายในการประชุมเลยบอกว่าขอให้พวกเราทุกคนทำหนังสือเล่มนี้เหมือนพระองค์ท่านได้มีโอกาสได้ทอดพระเนตรจริงๆครับพูดแล้วก็ยังขนลุกอยู่แล้วพวกเราก็พยายามทำเวลาจำกัดที่เราให้ไว้เนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เลยเวลาออกมานะครับเพราะว่าเราอยากทำให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างแท้จริงนี่เลยอยากจะฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เหมือนกันนะครับหนังสือความพระเกียรติศรัทธาเนี่ยครับครับมีเอสเวสเข้ามาถามนะว่า411-1099นะมาสักครู่บอกว่าการทำหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเดือนของพี่เองเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับธีมของเดือนนั้นๆด้วยหรือเปล่าใช่ครับทางกรมอธิการเนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะมีธีมในเป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ละเล่มก็จะมีธีมของมันชัดเจน อย่างธีมเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของลักชัวรี่ถ้าลักชัวรี่เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าได้ไหมพี่เวลามันหมดแล้วช่วงนี้โอเคนะนะคะเพราะหนูชอบเดือนกุมภาพันธ์มากเลยมันเป็นเดือนของความรักอยากให้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะครับนะคะเรื่องของความรักเรื่องความรักเรื่องของความรักความรักเลยค่ะแล้วช่วงหน้าเรากลับมากันค่ะกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับผมนายบัญญัติเท้านอกเป็นนักกีฬาโครงการสปอร์ตฮีโร่นักกีฬาย่อมหนักรุ่น85กิโลกรัมผลงานของผม3เหรียญทองกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมครับก็ตอนเช้าเป็นพวกเวทเทรนนิ่งแต่ตอนเย็นก็เข้าคอร์ตตามโค้ชครับเป้าหมายของผมคือไป4เกมครับท่าที่ถนัดของเราคือท่าอะไรครับท่าสแนทครับในปกติยกอยู่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณ145กิโลกรัมครับรู้สึกดีใจครับที่คว้าเหรียญทองเป็นปีสุดท้ายของผมนะครับครับส่วนเหรียญที่ได้ครับก็จะมอบให้พ่อกับแม่นะครับเป็นของขวัญนะครับครับโครงการสปอร์ตฮีโร่ก็เป็นโครงการที่ดีครับสนับสนุนในเรื่องทุกๆอย่างของผมครับก็เรื่องเสื้อผ้าเรื่อง
เงินสนับสนุนผมจะทำผลงานต่อไปให้ดีที่สุดครับกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยช่วง Happy Moment สนับสนุนโดยยังอยู่กับ Mix Magazine นะคะอาจจะเริ่มกับนิยสารเล่มนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าทำให้อ่านแล้วรู้สึกมีความสุขนะโดยเฉพาะเดือนแห่งความรักแล้วก็นี่ค่ะบิ๊กแมกกาซีนเดือนกุมภาพันธ์แต่ละเดือนนี่นะคะผู้บริหารของบิ๊กเองก็บอกว่ามีธีมของแต่ละเดือนอย่างขอยกตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์นะพี่โลนะคะครับเป็นธีมแห่งความรักใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องของกฎหมายของความรักก็ยังใช่ครับมันเป็นเรื่องที่บอกความรักที่มันเกี่ยวอะไรกฎหมายมันความยิ่งใหญ่นะใช่มันความยิ่งใหญ่จริงที่อยากจะบอกจริงว่ามันโอ้โหหนูไม่ได้มโนไปเองนะพี่มันต้องจริงคือเนี่ยดูสิครับค่ะขนาดโอ้ยเป็นสีชมพูเออลืมพี่ให้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้ใช่ครับมันต้องมีเรื่องของความรักมีอะไรต่างๆซึ่งเราอย่าไปคิดว่าเขาต้องบอกว่าในคอลัมน์นี้เองก็ตามเนี่ยก็พยายามทำเรื่องกฎหมายให้อ่านง่ายๆแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนอ่านมีความรู้เรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่คนอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆเราต้องถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีเนื้อหาสาระที่อ่านง่ายสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ได้ความรู้อย่างที่บอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมากับความรักไม่ต้องเขินไม่ต้องใจเย็นนะคะ The Miracle of Love นะคะรักแท้ปาฏิหาริย์เออนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวกฎหมายแล้วก็เรื่องของความรักนะคะซึ่งเดือนนี้เองก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยคือผ่านมาแล้วค่ะเพียงแต่ว่านำมาเล่าสู่กันฟังแม้กระทั่งเรื่องกุหลาบหลากสีในนี้ก็ยังมีบอกเหมือนกันด้วยนะนะพี่รอโอ้โหสุดยอดเลยอย่างที่บอกมันความรักกันนะครับความรักเชิญรับค่ะแม้กระทั่งแขกรับเชิญคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเรื่องเพชรเนี่ยเพชรกับความรักมันก็เป็นของคู่กันเหมือนกันขอแต่งงานในเดือนแห่งความรักนะคะเป็นเพชรงามแห่งวงการชีวิตคือคุณสุชาติมหันตคุณคือพยายามเลือกคนให้เหมาะกับธีมเดือนนั้นๆหรือเปล่าพี่ครับใช่เลยครับคือพี่โลกําลังพี่โลกําลังกําลังอินอยู่นะคะฟังอยู่ก็หลากหลายเลยจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาก็มีเหมือนกันในนี้มีคอลัมน์กีฬามีหลากหลายนะคะอย่างเช่นของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาก็จะหยิบยกเรื่องของคู่รักกีฬามาฟังด้วยนะคะในแต่ละธีมในแต่ละเดือนซึ่งหลายคนเนี่ยต้องไปเปิดดูเราจะรู้ว่ามิกมันให้อะไรมากกว่าที่คุณเห็นหน้าปกวิดีโอค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะเราจะไปพูดคุยกับลูกชายแล้วก็ลูกน้องด้วยไหมน้องผู้ชายลูกน้องได้ครับได้เหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจบิ๊กแมกกาซีนนะคะก็ติดต่อหรือว่าสนใจที่จะร่วมเป็นสมาชิกนะคะก็ดูหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่ามิกให้อะไรมากกว่าที่คุณเห็นอย่างที่เอ็นพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไปช่วงนี้พักสักครู่นึงค่ะครับช่วง Happy Sport สนับสนุนโดยคุณผู้ชมคะที่อยู่กับน้องชื่ออะไรจ๊ะพัดครับผมน้องพัดน้องพัดนะคะน้องพัดนะคะซึ่งเป็นทายาทของพี่โลเจ้าของวิทยาศาสตร์มิกนี่เองค่ะประทับใจสุดๆกับคุณพ่อมีสักเรื่องไว้ที่ต้องไปคุยด้วยอะไรเนี่ยแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องจำไปตลอดชีวิตพ่อเหรอครับผมจำได้แม่นเหรอครับว่าเวลาผมทำอะไรครับหรือว่าเวลาผมเคยไปแข่งขันประกวดนะครับคุณพ่อจะ
ถึงจะยุ่งเพียงใดอะไรเงี้ยครับพ่อให้เวลาผมเสมอครับมาเชียร์ผมมาเป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วให้ผมทำเต็มที่สุดครับพ่อบอกเสมอว่าเราเวลาเราทำอะไรเราพยายามแล้วจะไปเสียใจครับเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้เต็มที่ครับหัวจอมาไงไม่สำคัญครับพอเราเต็มที่แล้วพ่อพอใจและภูมิใจผมที่สุดแล้วครับนะคะเรื่องความเศร้าซึ้งของน้องแท้ที่มีต่อคุณพ่อเลยนะคะต่อขอบคุณน้องแท้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรายังอยู่กับทางด้านของ Happy Time แล้ววันนี้เรามาพูดคุยกับ Mix Magazine ที่คือคุณโจ้ครับผมชื่อจริงชื่ออะไรนี่ทิพย์ไตรวิทย์สิริวัฒน์ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โลดูแลครับผมคือมีหน้าที่ทำอะไรคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินเสียงผมใน FM 99นะครับผมก็แนะนำตัวก่อนเลยผมกังปืนโตนะครับผมนี่เหรอตัวจริงเหรอครับผมก็ยินดีที่ได้รู้จักกับผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมก็ในส่วนของ Mix Magazine เนี่ยก็ได้รับโอกาสเป็นผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารแล้วก็การตลาดนะครับผมก็ดูแลในส่วนของการสื่อสารแล้วก็การตลาดของ Mix Magazine ทั้งหมดครับผมอยากให้พูดถึงพี่รองนิดนึงเรื่องของเมาเมาเมาเจ้านายเนี่ยครับบวกหน่อยก็ได้ก็นะครับพี่โลก็สอนให้โอกาสคนอื่นผมเป็นคนหนึ่งที่ได้โอกาสจากพี่โลนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนทีมงานน้องๆอีกหลายคนก็ได้รับโอกาสที่ดีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสคนอื่นพร่ำสอนแล้วก็ให้เขามีมุมมองที่ดีในการที่จะดำรงชีวิตใช้ชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือความสุขครับผมมันก็เป็นเวลาแฮปปี้ไทม์เป็นเวลาช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆนะครับค่ะขอบคุณด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับนิตยสาร Mix Magazine ค่ะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคอลัมน์เกี่ยวกับกีฬากันบ้างที่อยู่ในนิตยสารเล่มนี้นะคะค่ะกีฬาหลากหลายต้องถามพี่โลก่อนว่าปกติชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเล่นกีฬาเยอะมากนะครับก็ตอนเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบเนี่ยก็เล่นฟุตบอลแต่อาจจะไม่ได้ตัวนักกีฬาตัวจริงของโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยต้องบอกว่าใครเล่นฟุตบอลไม่เป็นเนี่ยแทบจะต้องออกมาจากโรงเรียนนะครับเพราะต้องเล่นกันเป็นทุกคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีตะก้อแล้วแต่ที่พี่ชอบมากๆเลยที่สุดนี่ก็คือปิงปองปิงปองเนี่ยก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโอกาสก็จะเล่นอยู่ไปชอบอะไรปองอ่ะเสน่ห์หรือยังไงต้องบอกว่ารูปเซลลูลอยด์ที่มันเบาๆเล็กๆเนี่ยแต่มันซ่อนอะไรในความเร็วแรงมันมีอยู่ในนั้นจริงปองนี่ไม่ได้เล่นง่ายใช่ต้องไวมากแล้วต้องไวสเต็ปขาจังหวะมือนะต้องเองและสิ่งสำคัญก็คือทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยใช่แล้วก็เป็นเรื่องอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยนะคะสังเกตพี่โรที่เป็นอารมณ์ดีมากปกติเจอพี่โรครั้งแรกไม่กล้าเข้าใกล้นะกลัวหน้าตาพี่น่ากลัวคือพอบอกว่าเป็นผู้บริหารเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่มันก็เหมือนกันแหละค่ะเหมือนหนังสือโอ๊ยไม่กล้าอ่านกลัวโป๊ะก็เหมือนกันพอคุณได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วได้อะไรมากกว่าที่คุณเห็นนะพี่เราเป็นคนที่อารมณ์ดีมากนะคะภาพที่พี่บอกว่าจะเอามาฝากก็คือภาพอะไรคะอ๋อภาพมันเกี่ยวกับกีฬาไหมพี่ภาพไม่เกี่ยวกับกีฬาแต่ดูอยากให้มันเกี่ยวค่ะเพราะว่าภาพมันจะจากส่วนกุหลาบใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ครับโอ้ยไม่ใช่ภาพจากส่วนกุหลาบเลยเอาละค่ะพี่เชิญค่ะเป็นภาพนี้ที่ดูทุกครั้งเนี่ยทำให้พี่นึกถึงนะครับค่ะเป็นภาพที่คุณแม่อุ้มพี่อยู่นะครับแล้วก็พ่อยืนอยู่ข้างๆดูทุกครั้งเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงอะไรบางอย่างเลยนะครับวันที่เราจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราถูกอุ้มชูจากใครนะครับมันทำให้นึกถึงว่าวันหนึ่งที่เราเติบโตเราถูกเลี้ยงดูถูกอุ้มชูวันที่เขาอุ้มเราเนี่ยจนวันเนี้ยเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองดูแลลูกน้องได้ดูแลลูกของเราได้ครอบครัวของเราเองได้เราอย่าลืมกลับไปมองวันที่เราถูกอุ้มชูนะครับพี่โรจริงท้ายนิดหนึ่งอยากเห็นมิกเติบโตยังไงในอนาคตข้างหน้าคะครับคืออย่างนี้ครับสิ่งแรกก่อนที่เคยพูดเสมอกับพวกน้องๆในทีมงานเราทุกคนนะครับอันดับแรกเลย
พูดกับเขาทุกวันที่มีโอกาสจะบอกเขาว่าบริษัทเรานิยสารของเราจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องเกิดจากพนักงานเกิดจากทีมงานของพวกเราทุกคนค่ะต้องเติบโตซะก่อนนะครับต้องตั้งใจต้องใส่จิตวิญญาณเพื่อจะสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดให้ออกมาเต็มกำลังความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าอยากเห็นพวกเขาแหละครับประสบความสำเร็จเขาเติบโตแล้วสิ่งที่ตามมานั่นคือความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับครับค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะหยิบยกหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะหนังสือเป็นตัวอักษรสักวันหนึ่งจะเป็นมีชีวิตขึ้นมานะคะแล้วก็มีหลายเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจในแง่คิดต่างๆเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ให้คุณได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในสังคมในสมัยนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการHappy Timeเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่โรนะคะขออนุญาตเรียกพี่โรนะคะบรรณาธิการบริหารของนิตยสารมิกแมกกาซีนนะคะแล้วก็ทางHappy Timeลาไปก่อนเสาร์หน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณพี่โรมากๆนะคะสวัสดีครับ